มาอัปเดตข่าวสารไอทีพร้อมกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของมือถือน้องใหม่อย่างค่ายโปโก้ที่กลับมาทำตลาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมือถือมาเปิดตัวในบ้านเราด้วยนั่นก็คือโปโก้ F2 Pro ค่ะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่จัดสเปคมาให้แน่นๆในราคาคุ้มๆเปิดราคาไทยอยู่ที่ 17,999 บาทส่วนสเปคจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับสเปคและฟีเจอร์ต่างๆของ Poco F2 Pro เนี่ยถ้าเอามาเทียบกับราคาค่าตัวถือว่าคุ้มค่านะคะให้มาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ 6.67 นิ้วชิปเรือธง Snapdragon 865 RAM 8 GB แบบ LPDDR5 หน่วยความจำภายในก็เป็น UFS 3.1 ที่มีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลได้ไวนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีในการระบายความร้อนด้วยไอน้ำแล้วก็กราฟีนช่วยลดอุณหภูมิเวลาที่เราใช้งานเป็นเวลานานๆด้วยค่ะนี่ไม่นับเรื่องของแบตเตอรี่ที่มาพร้อมความจุ 4,700 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จไว 30 วัตต์อันนี้ให้เราชาร์จจาก0ถึง100ได้ในเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆส่วนเรื่องของการถ่ายภาพรุ่นนี้ก็จัดมาให้แน่นค่ะกล้องหลัง4ตัวมีเลนส์มาให้ครบนะคะกล้องหลักเซ็นเซอร์ความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวด์13ล้านพิกเซลมุมกว้าง123องศากล้องเทเลมาโคร5ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องจับความลึก2ล้านพิกเซลค่ะซึ่งอันนี้จะรองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดคมชัดสูงสุดถึง 8K ไปเลยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Portrait Video Pro Mode แล้วก็ Video Stabilization ด้วยส่วนสเปคแบบจัดเต็มของรุ่นนี้ค่ะหน้าจออย่างที่บอกนะคะจอใหญ่ 6.67 นิ้วเป็น Full HD Plus รองรับการแสดงผลแบบ HDR 10 Plus ชิป M เป็น Snapdragon 865ค่ะแบบมีให้เลือก2ตัวก็คือ 6GB หรือ 8GBหน่วยความจำภายใน 128GB เป็น UFS 3.0 หรือ 256GB ที่เป็น UFS 3.1 กล้องหน้ามาที่20ล้านพิกเซลซึ่งรุ่นนี้ยังคงจะมีรูหูฟัง 3.5 พอร์ต IR Blaster มาให้และก็รองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP53 ด้วยส่วนสนุนราคาของ Poco F2 Pro ถ้าเป็นรุ่น 6/128 เนี่ยจะอยู่ที่ 17,999 บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่นแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 256GB ราคาจะอยู่ที่ 29,999 บาทซึ่งรุ่นตัวแรม 6GB เนี่ยจะเปิดให้จองผ่านช่องทางออนไลน์ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้นะคะส่วนวันที่18จะเป็นการเริ่มวางขายทั้ง2รุ่นพร้อมกันทั้งออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์ค่ะช่วงนี้เนี่ยมือถือเข้าใหม่ในไทยเยอะมากๆนะคะล่าสุดอีกหนึ่งมือถือจากค่ายหัวเว่ยอย่างหัวเว่ย P40 Pro Plus 5Gก็มาเปิดตัวแล้วเหมือนกันเปิดให้ทุกคนสามารถจับจองกันได้แล้วอีกหนึ่งรุ่นที่มาด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นมือถือ 5G หน้าจอพับสไตล์ล้ำรุ่นนี้เปิดขายอย่างเป็นทางการในบ้านเราแล้วด้วยค่ะในที่สุดก็มาถึงกันนะคะสำหรับมือถือตัวท็อปอย่างหัวเว่ย P40 Pro Plus แล้วก็มือถือจอพับดีไซน์ล้ำอย่าง Mate XS แน่นอนค่ะว่ารุ่นนี้จะรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G ความเร็วสูงในประเทศไทยได้ทันทีทั้งคู่โดยตัว P40 Pro Plus เนี่ยเป็นมือถือระดับเรือธงตัวท็อปสุดของซีรีส์มาพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมนะคะฝาหลังใช้เป็นวัสดุนาโนเทคเซรามิกดูหรูหราแล้วก็ยังทนต่อการขีดข่วนได้ดีอีกด้วยซึ่งรุ่นที่ขายในบ้านเราต้องบอกก่อนว่ามีแค่สีขาวเซรามิกไว้เท่านั้นมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Quad Curve Overflow Display ที่เป็นขอบโค้งทั้ง4ด้านขอบจอโดยรวมบางเฉียบค่ะส่วนด้านหน้าจอของรุ่นนี้เองเนี่ยเป็นจอแบบ Flex OLED ขนาด 6.58 นิ้วค่า Refresh Rate อยู่ที่ 90 Hz ค่ะเรื่องของกล้องเองก็เด่นนะจัดเต็มมาให้กล้องหลัง5ตัวกล้องหลักเป็น Ultra Wide Scene 40ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็จะมีกล้อง Ultra Vision Wide 50ล้านพิกเซลมีกล้องซูม8ล้านพิกเซลที่รองรับ Optical Zoom 10เท่าตัวนี้ใช้เป็นเลนส์แบบ Periscope สามารถซูมดิจิตอลได้ไกลสูงสุดถึง100เท่าเลยล่ะค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องซูมออปติคอล3เท่านะคะที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง3มิติ TOF รวมถึงยังมีเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมิสีมาให้ด้วยค่ะโดย Huawei P40 Pro Plus เขาราคาเครื่องศูนย์มาที่ 4,990 บาทค่ะเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์แล้วถึงวันที่26มิถุนายนนี้เนาะส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นมือถือสไตล์ล้ำมาพร้อมกับหน้าจอพับได้อย่าง Huawei Mate XSรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่เมื่อกลางออกอยู่ที่8นิ้วเลยล่ะค่ะเมื่อพับหน้าจอก็จะอยู่ที่ 6.6 นิ้วส่วนจอด้านหลังมีขนาดอยู่ที่ 6.38 นิ้วซึ่งสามารถพลิกใช้ได้อย่างอิสระทั้ง2ด้านแต่ไม่ใช่ว่างานนี้จะล้ำอย่างเดียวนะเพราะว่าสเปคต่างๆก็จัดมาให้เต็มที่อยู่ในระดับไฮเอนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นชิป Kirin 990มีโมเด็ม 5G มาให้ในตัว RAM 8GB ความจุภายใน 512GBกล้องหลังเองเป็นกล้องหลัง4ตัวตัวหลัก40ล้านพิกเซล Super Sensing Wide เลนเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide 16ล้านพิกเซลแล้วก็มีเซ็นเซอร์3มิติ TOF ค่ะ
โดยการซูมของรุ่นนี้เองเนี่ยรองรับการซูมสูงสุดได้ที่45เท่าเลยนะถ้าเกิดใครสนใจมือถือสไตล์ล้ำรุ่นนี้แล้วก็เขาเปิดราคามาที่ 89,990 บาทแล้วก็เริ่มวางขายไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครอยากได้แล้วก็ไปจัดกันได้แล้วค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวไม่ดีสำหรับ Google เพราะว่าเรื่องนี้งานเข้าค่ะหลังจากมีคนบอกว่า Google แอบเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานในการเสิร์ชหาต่างๆแม้ว่าจะอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนก็ตามทำให้เกิดการฟ้องร้องงานนี้ Google เสียเงินกว่า 5,000 ล้านเหรียญเลยล่ะค่ะ Google โดนยื่นฟ้องร้องแบบกลุ่มนะคะต่อศาลรัฐบาลกลางซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงินกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยแล้วก็โอ้โห 1.58 แสนล้านบาทเยอะมากจริงๆที่โดนฟ้องก็เป็นฐานการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานกว่าล้านรายในกรณีที่แอบติดตามข้อมูลการเข้าเบราว์เซอร์แม้ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนก็ตามค่ะซึ่งงานนี้ทางบริษัทกฎหมายเนี่ยเป็นตัวแทนของโจทก์ทั้ง3นะคะในการยื่นคำร้องคดีไปในการฟ้อง Googleเพราะว่า Google ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทาง Google Analytics, Google Ad Manager แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆรวมไปถึงส่วนขยายของเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าผู้ใช้งานคลิกเข้าชมโฆษณาที่ Google สนับสนุนหรือเปล่าซึ่งในทางกลับกันแม้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ Google เรียนรู้ข้อมูลพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้ใช้งานแล้วก็ทุกสิ่งที่ทุกคนค้นหาได้แต่มันก็เป็นการไม่ส่วนตัวเนาะในคำฟ้องร้องก็ยังมีการระบุด้วยนะคะว่า Google เนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับและก็ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานชาวอเมริกันแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ก็ตามและผู้ที่รับผลกระทบนี้อาจมีจำนวนมากกว่าล้านคนที่มีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2016ค่ะซึ่งนี้รวมถึงคนที่ใช้งานในโหมดไม่ระบุตัวตนด้วยและเรื่องนี้เองก็เลยมีการเรียกร้องค่าเสียหายกับ Google เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายการดักฟังโทรศัพท์ของรัฐบาลกลางและกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่เรื่องนี้เองโฆษกของ Google ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาในคำฟ้องร้องนะคะบอกว่ามีการแจ้งอย่างชัดเจนในทุกครั้งที่เปิดแท็บไม่ระบุตัวตนขึ้นมาแล้วว่าเว็บไซต์จะยังสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจการการท่องเว็บเบราว์เซอร์ของทุกคนได้อ้าวเป็นอย่างนั้นไปเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยคดีจะเป็นแบบไหนและการฟ้องร้องครั้งนี้จะเป็นยังไงประชาชนจะชนะเราก็ได้เงินจาก Google ไปหรือเปล่ามาต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวแจ้งเตือนค่ะเรื่องนี้เตือนเอาไว้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่มี Subscribe เยอะๆแต่ว่าใครที่ใช้งานใดๆก็ตามบนโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้อยากให้เปิด Two Step Verification หรือว่าการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนเอาไว้ค่ะเพราะล่าสุดตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีเทรนด์นะคะในการแฮกช่อง YouTube แล้วก็เอาช่องนี้เนี่ยไปขายโดยพบว่าช่องเหล่านั้นไม่ได้เปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนเอาไว้ค่ะรายงานล่าสุดมีการพบนะคะว่าผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มของ YouTube เป็นจำนวนหลายร้อยบัญชีถูกแฮกไปปล่อยขายบนเว็บไซต์ของแฮกเกอร์แล้วก็เว็บไซต์อื่นๆซึ่งอันนี้เขาก็มีการบอกด้วยนะคะว่าความนิยมในการแฮกบัญชี YouTube ไปขายมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยหลักๆเขาก็จะแฮกช่องใหญ่ๆที่มี Subscriber เยอะๆแล้วก็ไปขายในตลาดมืดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนติดตามตั้งแต่ 200,000 คนขึ้นไปเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ราว 1,000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทเลยค่ะซึ่งอันนี้แหล่งข่าวจาก Insight ยังบอกด้วยนะคะว่ายูทูบเบอร์ที่มีรายได้หลักจากการหารายได้ผ่านช่องของตัวเองก็ยินดีที่จะจ่ายเงินบางส่วนให้กับแฮกเกอร์เพื่อกู้บัญชีกลับคืนมาค่ะเพราะว่าจะได้ใช้งานแล้วก็ทำเงินกันได้ต่อเนาะในขณะที่ช่องไหนเนี่ยไม่ได้รับเงินจากเจ้าของช่องแฮกเกอร์ก็จะเอาไปเร่ขายกับคนอื่นๆค่ะยังไงก็ถือว่าได้ทั้งขึ้นทั้งร่องแหละแต่ว่าเรื่องนี้เวลาที่แฮกเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายๆแฮกเกอร์ก็จะรีบเอาไปประมูลนะคะเพราะว่าเขาต้องการทำให้ได้ก่อนที่เจ้าของบัญชี YouTube ตัวจริงจะรู้ตัวแล้วก็ติดต่อกับ Google เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะซึ่งถ้าเกิดเจ้าของบัญชีเนี่ยสามารถกู้คืนบัญชีได้แล้วก็เอาไปขายไม่ได้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครช่องไหนโดนแล้วก็ต้องรีบจัดการเลยเนาะซึ่งจากรูปแบบที่ดูเนี่ยแฮกเกอร์ไม่มีใครเจาะระบบความปลอดภัยแบบ Two Step Verification หรือว่าการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนของ Google เลยค่ะนั่นหมายความว่าบัญชีที่ถูกแฮกมาขายทั้งหมดเนี่ยเป็นบัญชีที่ไม่ได้มีการลง Two Step Verification เอาไว้เมื่อเป็นแบบนี้ก็เลยแนะนำนะคะว่ารีบไปลง Two Step Verification เอาไว้เลยดีกว่าจะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงแนะนำเพิ่มเติมค่ะว่าให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็น Windows หรือว่าโปรแกรมเถื่อนเพื่อหลีกเลี่ยงและก็ลดความเสี่ยงในการโจมตีแบบฟิชชิงแล้วก็รวมถึงมัลแวร์ต่างๆด้วยเนาะอ๋อแล้วก็นอกจากนี้เวลาสมัครควรจะใช้อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องทำการกู้คืนบัญชีเนี่ยมันจะได้ง่ายตรงนี้ค่ะ
และนี่แหละค่ะคือข่าวสารทันไอทีเอาไว้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งนะคะ